ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดณัฐวุฒิจวกรัฐบาลสั่งปิดทุกกิจการบอกคนไทยให้อยู่บ้านแต่ยังปล่อยชาวต่างชาติเข้าประเทศนายณัฐวุฒิใส่เกลือแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าสั่งปิดสารพัดกิจการบอกคนไทยให้อยู่บ้านแต่เรื่องชาวต่างชาติจะเข้ามายังไม่ห้ามเด็ดขาดไม่รู้เหลือไว้ทำไมต้องการให้ทุกอย่างนิ่งแต่ไม่มีมาตรการรองรับไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าวันนี้ยังไม่ชัดสัปดาห์หน้าได้เห็นคนต่างจังหวัดไหลกลับบ้านแน่ฝนจะตกหนักมดยังขนไข่ย้ายรังมนุษย์ที่กำลังจะไม่มีกินจะนอนรออดตายอยู่ได้อย่างไรรัฐบาลต้องคิดเร็วทำทันทีจริงๆคือต้องคิดให้ครบแล้วประกาศพร้อมกันปล่อยแบบนี้มีแต่จะโกลาหลที่สำคัญคือต้องไม่พูดกลับไปกลับมาอีกอย่าเติมอารมณ์คนให้ไปไกลกว่านี้มาตรการภาษีบรรเทาภาระหนี้เยียวยาผู้ประกอบการลูกจ้างต้องออกมาพร้อมกันไม่กระปริดกระปรอยเงินใช้จ่ายฉุกเฉินช่วยคนหาเช้ากินค่ำควรทำอย่างด่วนที่สุดเคยบอกให้หน่วยราชการเร่งจัดประชุมสัมมนางบส่วนนั้นรวมถึงงบศึกษาดูงานของรัฐสภาองค์กรปกครองท้องถิ่นเอามาจัดการให้ภาคธุรกิจโรงแรมร้านอาหารทัวร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่กองทุนประกันสังคมเอามาดูแลลูกจ้างราคาสินค้าค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาแก๊สหุงต้มน้ำมันและอื่นๆต้องหยุดเก็บหรือทำให้ลดลงบางส่วนในช่วงนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายไม่ใช่การโปรยเงินแจกประชาชนแต่เป็นการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤตไม่ต้องกังวลข้อจำกัดเรื่องกฎหมายรัฐบาลนี้จัดจ้านเรื่องยกเว้นอยู่แล้วคิดให้ครบว่าเป็นประโยชน์รักษาคนป่วยป้องกันคนเสี่ยงยุติการแพร่ระบาดดูแลคนไม่ป่วยให้รอดไปด้วยกันภายใต้เป้าหมายนี้ทุกอย่างต้องทำได้ไม่มีใครคิดหาเรื่องรัฐบาลหรอกทุกคนเอาใจช่วยแต่เห็นแบบนี้แล้วร้อนใจประเทศไทยชนะเองไม่ได้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ